กษียณได้ไหมถ้าแค่เล่นดนตรีในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นมีกระแสเป็นช่วงๆขึ้นมาเลยว่าอยากจะเกษียณรีทายตัวเองเร็วๆนะครับไม่อยากจะทำงานแล้วนะครับแล้วถ้าเราไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับดนตรีนี้ล่ะเราจะเกษียณได้ไหมจะรีทายได้ไหมโดยที่ไม่ต้องทำงานแล้วแต่ว่าก็ยังมีเงินไหลเข้ามานะครับมีเงินให้ใช้ได้อยู่ตลอดนะครับตอบเลยว่าได้จริงๆแล้วจากคลิปก่อนนะครับเรื่องแกะเพลงใช่ไหมอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกวิธีอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นทำดนตรีนะครับลงขายไว้ในแอปสมมุติเป็นแอปตัดต่อวิดีโอสมมุติคนเขาเลิกใช้เพลงของคุณโหลดใช้ของเพลงของคุณเรื่อยๆนะครับเงินมันก็จะรันเข้าบัญชีของคุณเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้นะครับก็เป็นแพสซีฟอินคัมอย่างนึงหรือคุณเป็นศิลปินดังนะครับแต่งเพลงลง YouTube เป็นศิลปินละนะครับแค่คนเข้ามาดูเพลงของคุณใน YouTube คุณก็ได้เงินแล้วนะจากใน YouTube นั่นแหละนะครับนะก็เป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถเกษียณได้หรือว่าวิธีอ้อมๆอย่างอื่นก็เช่นคุณทำงานเกี่ยวกับดนตรีนะครับสมมุติเป็นนักดนตรีก็เล่นดนตรีใช่ไหมแล้วก็เก็บเงินเพื่อไปลงทุนอะไรสักอย่างนึงที่มันให้ผลกำไรให้คุณได้กินตลอดโดยที่คุณไม่ต้องทำงานแล้วอันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับแต่ที่ผมเห็นมาเนี่ยคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับดนตรีแม้เขาเกษียณได้แล้วเขาก็ยังทำงานดนตรีอยู่เพราะมันเป็นความสุขมันเป็นสิ่งที่เพียวและบริสุทธิ์เมื่อเราอยู่กับสิ่งที่เพียวและบริสุทธิ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับชีวิตเราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในงานอื่นๆก็จะมีข้อที่ทำให้คุณเกษียณได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณต้องมองหามันให้เจอนะครับเมื่อคุณเจอแล้วคุณก็จะสามารถเกษียณได้สามารถเข้ามาพูดคุยกับครูฟรีมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ